สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์นะครับวันนี้จะขอเล่าเรื่องราวสมัยบัวขาวแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตนะครับโดยแพ้ให้กับโยชิฮิโร่ซาโตะนักมวยญี่ปุ่นหุ่นล่างโย่งอวตารนะฮะซึ่งเจอกันเป็นครั้งที่3ในศึก K1 World Max 2008รอบ8คนสุดท้ายนะครับและการชกในไฟนั้นนะฮะเป็นการที่ทำให้ซาโตะช็อกโลกนะฮะน็อกบัวขาวได้เป็นคนแรกนะฮะก็เพื่อนๆก็คงได้เห็นคลิปกันไปมากมายไก่กองแล้วนะครับว่าโดนเข่าแล้วก็โดนต่อยในวันนี้ครับผมจะมาเล่าเส้นทางนะครับว่ากว่าที่ทั้งคู่จะมาเจอกันใน K1 World Max 2008นั้น K1 มีกฎกติกาการจับสลากมวยในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมคาดว่าหลายๆคนนั้นไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะการจับฉลากนะครับมีเสน่ห์มีความน่าตื่นเต้นครับมีการรอการล้างแค้นแล้วก็มีการหนีคู่ชกที่เก่งกว่านะฮะแต่น้อยครั้งมากๆนะครับที่ K1 จะมีการนำเสนอออกมาให้เราได้รับทราบนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเล่าฝอยพร้อมภาพปลากรอบให้ดูเลยละกันนะมีวิดีโอเหตุการณ์จริงด้วยโดยการประกบเจอกันเป็นครั้งที่3ของบัวขาวและซาโต้นั้นไม่ได้เป็นการประกบแบบลอยๆกันขึ้นมานะครับว่าทางญี่ปุ่นอยากจะให้ซาโต้ได้ล้างแค้นแล้วก็เจอบัวขาวทันทีนะครับแต่เป็นระบบของ K1 ที่เรียกว่าทัวร์นาเมนต์ดรอนะฮะซึ่งใช้กับ K1 Max แล้วก็ K1 รุ่นเฮฟวีเวทด้วยนะครับก่อนอื่นจะไปอธิบายก่อนนะครับทัวร์นาเมนต์ดรอเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีนี่แหละครับ A B C D จนถึงตัว H นะจะมีทั้งหมด8แผ่นป้ายนะครับให้นักมวยเข้าไปยืนประกบได้เจอกันนะครับแต่กว่าที่จะไปยืนประกบเจอกันได้นะครับมีขั้นตอนดังนี้นะครับนักมวย8คนนะครับก็จะทำการเรียกว่าสุ่มออกมาจับฉลากเป็นลูกบอลนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับลูกบอลก็จะมีเลข1ถึง8นะครับผมซึ่งหลังจากเดินมาล้วงลูกบอลกันไปครับทาง K1 ยังไม่มีการให้แต่ละคนเฉลยออกมาครับว่าใครได้ลูกบอลอะไรบ้างนะครับทุกคนก็จะเรียกได้ว่าหยิบลุ้นอยู่กับมือหรือว่าแง้มดูครับเอาง่ายๆเลยครับว่าไม่อยากให้รู้ครับว่าตัวเองได้ลูกบอลเลขอะไรนะแล้วการประกบเจอกันระหว่างคู่มวยต่างๆนะครับ A ก็เจอ B นะครับ C เจอ D และอีกสายนึงก็จะเป็น E เจอ F G เจอ H นี้นะซึ่งนักมวยที่หยิบได้ลูกบอลลูกที่1นะครับก็จะออกมายืนเลือกเลยนะครับว่าจะเอาอะไรครับ A ถึง H นะผมขอยกตัวอย่างครับสมมุติว่าไอ้คนที่ได้เลข1เนี่ยนะครับเดินออกมาแล้วก็ไปเลือกตัว C นะครับก็หมายความว่าในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวนะครับขึ้นชกเป็นคู่ที่2นะครับแล้วพอคนที่ได้ลูกบอลหมายเลข2นะครับเปิดเผยตัวตนออกมาก็ต้องออกมาเลือกนะครับเอาช่องภาษาอังกฤษที่เหลือนะครับสมมุติว่าประเมินแล้วเจอไอ้หมายเลข1แม่งเก่งกว่านะครับอยากจะเลี่ยงฮะเลี่ยงสายไปเลยเลี่ยงไม่เจอด้วยไปอยู่อีกสายนึงครับก็เลือกตัว E อย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถทำได้นะครับแล้วคนที่ได้หมายเลข3นะครับสมมุติว่าเอ้ยดูแล้วไอ้หมายเลข1นี่มันอ่อนว่ะเคี้ยวง่ายกรุบๆเลยฮะก็ไปเลือกตัว D นะครับ C ก็จะเจอ D ก็นี่เป็นตัวอย่างนะฮะแล้วคนที่เป็นหมายเลข4 5 6 7 8ก็เรียกได้ว่าออกมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่อยากชกเลยนะครับว่าจะชกกับใครจะหนีใครจะล้างแค้นใครนะฮะส่วนคนที่เลือกไม่ได้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นหมายเลข7กับหมายเลข8เนี่ยนะครับอาจจะเรียกได้ว่าโดนเป็นหวยล็อกนะครับเจอการเป็นคู่สุดท้ายหรือว่าอาจจะต้องถูกบีบครับให้ไปเจอคนที่เก่งที่สุดโดยที่ตัวเองไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับนี่ก็เป็นกฎกติกาที่อยากจะทำความเข้าใจคร่าวๆนะฮะเอาล่ะไปดูของจริงกันเลยครับว่าปี2008มีอะไรเกิดขึ้นครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับแม้ว่าเป็นการจับฉลากก็จริงครับแต่เรียกได้ว่าขมเจือนคมครับสนุกแน่โดยในปี2008นะครับตัวเต็งก็จะเป็นแอนดี้ซาวเวอร์ครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าปี2007นะครับแล้วก็บัวขาวครับแชมป์ปี2004แชมป์ปี2006นะฮะซึ่งในทัวร์นาเมนต์ครั้งนั้นนะครับมีนักมวยญี่ปุ่นหลุดมาลุ้นแชมป์ทั้งหมด3คนครับก็คือโยชิฮิโร่ซาโตะมาซาโตะแล้วก็ทางคิโดเนี่ยนะ8คนครับมีนักมวยญี่ปุ่นอยู่3คนนะครับแล้วชาวต่างชาติเก่งๆก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 คนนะฮะมีแอนดี้ซาวเวอร์มีบัวขาวแล้วก็อาร์เธอร์คิเชงโก้นะครับซึ่งผู้ดำเนินรายการก็จะให้นักมวยทั้ง8คนครับมาล้วงลูกบอล นะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าซุ่มเงียบไว้ไม่ให้เปิดเผยตัวนะครับว่าตัวเองได้เลขอะไรแล้วก็คนแรกครับแอนดี้ซาวเวอร์ครับแชมป์เก่าปี2007นะครับได้หมายเลข1นะครับแล้วก็มาซาโตะได้หมายเลข2ครับแอนดี้ซาวเวอร์นี่เดินขึ้นแท่นไปแล้วนะฮะไปเอาตำแหน่ง E ครับแล้วก็นี่ครับมาซาโตะมีการหลอกสับขาหลอกแม่นึกว่าจะมาเอา F เจอแอนดี้ซาวเวอร์เลยครับที่ไหนได้ครับเลี้ยวซ้ายหักศอกครับไปเอา A ดีกว่าอยู่คนละสายครับแม่เรื่องอะไรจะโง่เจอคนเก่งแล้วครับแอนดี้ซาวเวอร์ก็ยิ้มครับแม่นึกว่าจะเลือกกูมาดูคนต่อไปครับทุกคนก็แง้มดูว่าเฮ้ยกูได้เลขอะไรวะหรือบัวขาวแม่ใส่เสื้อมานึกว่าลงแข่งลงสมัครอบต.ครับไม่ใช่นะ ไม่รู้ไปยืมเอาเสื้อกำนันประมุขมาหรือเปล่านะครับอ้าวต่อไปครับนักมวยชาวแอฟริกาใต้ครับบอลแลนด์สตีเวอร์แมนครับแล้วก็
คนที่ได้เลข4ครับก็คือกาโกดาโก้ปรากฏว่าวอลเลนสตีเวอร์แมนนะฮะไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะครับของขึ้นนะฮะไปยืนเลือกประกบเจอกับแอนดี้ซาวเวอร์แชมป์เก่าเฉยเลยครับแหมมึงแน่จริงๆเลยครับแล้วก็คนต่อไปกาโกดาโก้ครับอันนี้ก็ของขึ้นเหมือนกันครับเลือกตัว B ครับเลือกเจอมาซาโตะครับโอ้โหบัวขาวอึ้งเลยครับแม่มึงใจเด็ดจริงๆฮะแม่ใจมึงมันได้ครับดูครับอยากดังครับอยากล้มแชมป์เจ้าถิ่นนะมาซาโตะเป็นแชมป์ปี2003นะก็ซาโตะก็เงียบไว้นะครับว่าตัวเองได้เลขอะไรครับทุกคนต่างเงียบนะครับคิโดก็ยังไม่เปิดเผยครับอ้าวคนต่อไปเป็นคิเชนโก้นะคิเชนโก้ก็เลือกตำแหน่งเรียบร้อยครับมาดูซาโตะครับซาโตะได้หมายเลข6นะฮะซาโตะไปอยู่สายของมาซาโตะครับเอ้าแหมเหมือนกับประเมินเรียบร้อยเลยนะครับว่าถ้าเขาอยู่สายนี้นี่น่าจะพอชนะได้ครับดีกว่าไปอยู่สายนั้นแล้วเจอพวกแอนดี้ซาวเวอร์อะไรพวกนี้ซึ่งทางซาโตะเองก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าบัวขาวจะไปเลือกตัวภาษาอังกฤษตัวไหนครับแล้วก็เป็นหมายเลขอะไรก็ยังไม่รู้ตัวด้วยนะก็มีโอกาสเจอกันครับแล้วก็ดูบัวขาวครับแหมยิ้มกุ้มกิ่มเลยครับไม่รู้ได้เลขอะไรเหลือ2คนนะครับดูคิโดเอ้ดีใจครับได้หมายเลข7ครับมีสิทธิ์เลือกครับนั่นหมายความว่าบัวขาวได้เลข8ครับไม่มีสิทธิ์เลือกครับต้องมาดูครับว่าคิโดจะเลือกใครครับอยากเจอคิเชนโก้หรือว่าอยากเจอซาโต้ครับเอาคิโดมึงเลือกเอาเลยครับคิโดเอาคิเชนโก้ครับผวาก่อนเลยครับแล้วก็พงบอกว่าเออโก้เขารักตัวเองนะโก้แล้วก็กลายเป็นบัวขาวครับหมายเลขสุดท้ายหมายเลข8ครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับต้องไปเจอกับโยชิฮิโร่ซาโตะเป็นไฟที่3นะครับและนี่ก็คือที่มานะครับว่าทำไมทั้งคู่ได้มาเจอกันและคนที่ทำให้บัวขาวมาเจอกับซาโตะอีกครั้งเป็นครั้งที่3ฮะก็คือหมอนี่นี่เองครับเจ้าคิโดฮะเรื่องผมให้ไว้ใจหวีครับแต่ถ้าเรื่องโยนขี้ให้ไว้ใจผมฮะแล้วก็บัวขาวแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตให้กับซาโตะนะฮะนี่คือที่มานะครับการจับฉลากที่เรียกว่าทัวร์นาเมนต์ดอนะครับก็เรียกได้ว่าการจับฉลากแบบนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็บันเทิงกันไปนะครับมวยแข็งมวยอ่อนก็อยากเจอกันบ้างอยากหนีกันบ้างหรือว่าโยนขี้ไปให้อีกคนนึงบ้างอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือที่มานะครับก็นำมาฝากให้กับแฟนๆมวยชาวไทยได้รู้จัก K1 ในอดีตครับที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะครับว่ามันมีเสน่ห์ตั้งแต่จับฉลากยันชกทัวร์นาเมนต์หาแชมป์ประจำปีเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็ถ้าชื่นชอบสไตล์ในการทำคลิปในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับในคลิปถัดไปครับก็มีของดีที่จะนำเสนอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ